ยาสึฮารุหวดลูกกอล์ฟอยู่ในสวนทางทิศใต้ของตัวบ้านจริงอย่างที่ยูกิโฮะว่าไว้พอคาสุนาริเดินเข้าไปใกล้เขาจึงวางไม้กอล์ฟก่อนยิ้มกว้างเป็นการต้อนรับใบหน้าเช่นนี้ดูไม่ออกเลยว่าเป็นคนใจไม้สารกรรมถึงขนาดขับไล่ลูกพี่ลูกน้องตัวเองไปประจำอยู่ที่บริษัทสาขาอันไกลโพ้นทว่าเมื่อคาสุนาริแนะนำซากุสึงากิให้รู้จักสีหน้ายาสึฮารุกลับถูกฉาบเอาไว้ด้วยความระแวดระวังอดีตสารวัตรจากสวัสดิ์โอซาก้าอย่างนั้นเลยเขาจ้องหน้าซาสังอากิเขม็งผมมีเรื่องอยากบอกคุณยาเสือรู้ให้รับรู้ไว้คาสุนาริพูดจบรอยยิ้มที่เคยมีบนใบหน้ายาเสือรู้ได้เหือดหายไปอย่างไรร่องรอยงั้นฉันขอไปนั่งฟังในบ้านแล้วกันเขาชี้ไปที่ห้องด้านในไม่เป็นไรคุยกันที่นี่ก็ได้อีกอย่างวันนี้ยังอบอุ่นกว่าทุกวันแล้วผมก็อยู่คุยไม่นานเดี๋ยวก็ขอตัวกลับแล้วคุยกันในส่วนแบบนี้น่ะหรือยาสึฮารุมองหน้าชายเบื้องหน้าทั้งสองสลับกันไปมาก่อนพยักหน้าเอาอย่างนั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวให้คุณทาเอโกะหาเครื่องดื่มร้อนๆมาให้ก็แล้วกันภายในส่วนมีโต๊ะสีขาวกับเก้าอี้วางอยู่4ตัววันนี้อากาศดีเหมาะเหลือเกินที่จะนั่งผ่อนคลายพลางดื่มน้ำชาแบบอังกฤษภายในบ้านในหัวซาสังอากินึกไปถึงภาพครอบครัวเปี่ยมสุขพางยกถ้วยชานมซึ่งแม่บ้านเป็นคนยกมาให้ขึ้นจิบทว่าสถานการณ์ในยามนี้มิใช่ช่วงเวลาให้ละเลียดจิบชาอย่างผาสุกเพราะขณะที่คาสุนาริเริ่มเล่าเรื่องราวไปเรื่อยๆใบหน้ายาสึฮารุก็ยิ่งเคร่งเครียดขึ้นทุกขณะเรื่องที่คาสุนาริเล่าคือทั้งซาสังอากิและคาสุนาริต่างผลัดกันเล่ามหากาพย์เกี่ยวกับยูกิโฮะเรียบเรียงข้อมูลให้ง่ายต่อความเข้าใจบางครั้งก็พูดเป็นไหนสื่อถึงพฤติกรรมและไหนที่แท้จริงของยูกิโฮะโดยหยิบยกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาประกอบเป็นธรรมดาอยู่เองที่ชื่อคิริอาระเรียวจิปรากฏเรื่องราวอยู่หลายครั้งแต่ก็อย่างที่คาดไว้ยาซึฮารุโกรธเป็นฟืนเป็นไฟทั้งที่ฟังไม่ทันได้จบเขาทุบโต๊ะแล้วลุกพรวดขึ้นเบื่อจะฟังเต็มทนรู้หรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมาคุณยาซึฮารุยังไงช่วยฟังจนจบหน่อยเถอะถึงไม่ฟังก็พอเดาได้ฉันไม่มีเวลาว่างพอมานั่งฟังเรื่องบ้าเบาไร้สาระขนาดนั้นหรอกนะหรือถ้าว่างจัดขนาดปั้นน้ำเป็นตัวได้แบบนี้แล้วก็เอาเวลาไปคิดหาวิธีจะจัดการกับบริษัทที่นายประจำอยู่ให้เจริญรุดหน้าไปมากกว่านี้ดีกว่านะผมมีเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องนี้มาบอกได้เหมือนกันคาสุนารีจำต้องลุกขึ้นยืนเหมือนกันชายหนุ่มพูดทั้งที่ยาสึฮารุยังยืนหลันหลังให้ผมรู้ตัวคนร้ายที่วางกับดักเล่นงานผมแล้วยาสึฮารุเอียวหันหลังกลับมายิ้มหยันมุมปากถ้าเดาไม่ผิดนายกำลังจะบอกว่าตัวเองต้องเด้งไปอยู่บริษัทสาขาเป็นฝีมือของยูกิโฮะละสิคุณคงได้ยินมาแล้วใช่ไหมว่าเครือข่ายของชิโนสึกะฟาร์มาซูติคอนถูกแฮกเกอร์แอบเจาะข้อมูลเข้ามาโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยเทโตะและผู้ชายที่เคยอยู่กินกับเภสัชกรในโรงพยาบาลดังกล่าวโดยไม่ได้แต่งงานกระทั่งไม่นานมานี้เขาหายตัวไปซึ่งผู้ชายคนนั้นก็คือคิริฮาระเรียวจิที่ผมเอ่ยถึงในเรื่องราวเมื่อครู่หลายต่อหลายครั้งยังไงล่ะคำพูดคาสุนาริเล่นเอาดวงตายาซึฮารุเบิกพลองจู่ๆเกิดอาการคำพูดจุกคอหอยขึ้นมาสิ่งที่ได้ยินเป็นความจริงซาสังอากิเสริมเภสัชกรคนนั้นยืนยันมาแล้วเรียบร้อยเป็นคิริฮาระเรียวจิไม่ผิดแน่ถ้าชายยาซึฮารุพยายามพูดอะไรบางอย่างออกมาไม่เกี่ยวหูซาสังอากิใครได้ยินเช่นนั้นซาสังอากิล้วงรูปถ่ายแผ่นหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อโค้ทช่วยดูรูปใบนี้หน่อยได้ไหมนี่มันอะไรรูปถ่ายที่ไหนกันอย่างที่คุณคาสุนารีได้อธิบายไปเมื่อครู่ในรูปเป็นตึกซึ่งเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นเมื่อประมาณ20ปีก่อนที่นั่นคือจังหวัดโอซาก้าได้ยินว่าเภสัชกรเป็นคนถ่ายเอาไว้ตอนเดินทางไปโอซาก้ากับคิริฮาระเรียวจิแล้วมันยังไงกันลองถามวันที่ออกเดินทางไปโอซาก้าไว้แล้วคือช่วงตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่20กันยายนปีที่แล้วคุณคงน่าจะจำได้กระมังว่าช่วงนั้นมีความหมายว่ายังไงกว่ายาซึฮารุจะนึกออกต้องใช้เวลาไปพอสมควรทว่าท่าทางเขาหรือฟื้นความทรงจำขึ้นมาได้เอ๊ะเสียงอุทานเล็ดลอดออกมาเบาๆนั่นหมายความว่าเขานึกออกถูกต้องซาสังอากิพูดวันที่19กันยายนเป็นวันที่คุณคาราสวะเรโกะเสียชีวิตหากถามว่าเพราะเหตุใดอยู่ๆลมหายใจเธอจึงหยุดชะงักไปแบบนั้นขนาดทางโรงพยาบาลยังแปลกใจพูดอะไรบ้าๆ
ยาซึฮารุโยนรูปถ่ายทิ้งคาซุนาริช่วยผ่าตัดแก่สติฟันเฟือนคนนี้ออกไปหน่อยแล้วนายก็กลับไปได้แล้วที่หลังคืนฉันยังได้ยินนายมาพร่ำเรื่องไร้สาระพวกนี้ให้ฟังอีกแล้วก็อย่าหวังว่าจะนั่งชูคอในบริษัทฉันได้อีกแล้วก็บอกให้เอาบุญนะตอนนี้พ่อนายก็ไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทของฉันแล้วด้วยยาซึฮารุเดินไปหยิบลูกกอล์ฟซึ่งกริ่งอยู่บนพื้นขึ้นมาก่อนหันหน้าเข้าหาตะข่ายแล้วหวดลูกกลมพุ่งกระทบเสาโลหะซึ่งใส่คำยันตะข่ายจนกระดอนออกมาอย่างแรงถูกกระถางไม้ประดับซึ่งวางเรียงรายอยู่ตรงชานระเบียงเสียงอะไรบางอย่างแตกหักดังสนั่นทว่าเขาไม่แม้แต่จะหันไปมองต้นเสียงเดินย่ำไปบนชานระเบียงก่อนเข้าบ้านแล้วงับประตูกรุกระจกดังโครมคาซุนาริถอนหายใจหันไปมองหน้าซาซังอากิแล้วยิ้มแห้งๆเป็นอย่างที่คิดไว้ครึ่งหนึ่งนะครับคงกำลังรักกำลังหลงคาราซาวะยูกิโฮะนะและสิ่งนี้ก็เป็นอาวุธเด็ดของผู้หญิงคนนี้ซะด้วยสิขนาดลูกพี่ลูกน้องกันยังทำข้าวหน้าไม่ติดถ้าอารมณ์เย็นขึ้นมาเขาอาจย้อนกลับมาไตร่ตรองเรื่องที่เราพูดไปก็ได้ตอนนี้คงทำได้แค่รออย่างเดียวแล้วนะถ้าเวลานั้นมาถึงก็ดีสิขณะทั้งสองกำลังจะกลับแม่บ้านก็ถลันเข้ามาหามีอะไรหรือเปล่าคะเสียงดังโครมครามลูกกอล์ฟที่คุณอย่าซื้อฮารุตีกระแทกเข้ากับที่ไหนสักแห่งน่ะอ๋อแล้วได้แผลตรงไหนหรือเปล่าคะไอ้ที่ได้แผลน่าจะเป็นกระถางต้นไม้มากกว่าครับส่วนคนยังปลอดภัยดีแม่บ้านบ่นเงื่อมงำเมาสภาพกระถางไม้ประดับที่เรียงรายตรงหน้าแบบนี้ก็แย่สิต้นกระบองเพชรของคุณผู้หญิงทั้งนั้นของเธอกระบองเพชรหรือคุณผู้หญิงคนมาจากโอซาก้านะคะตายจริงกระถางแตกหมดเลยเธอชอบปลูกต้นกระบองเพชรเป็นงานอดิเรกหรือไม่ใช่หรอกค่ะได้ยินว่าคุณแม่ที่เสียไปเป็นคนชอบปลูกอ๋อจะว่าไปก็น่าจะใช่นะเพราะตอนงานศพแม่ของเธอผมเองก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันขณะคาซูนารีกำลังเดินจากไปอ้าวแม่บ้านอุทานขึ้นอีกครั้งมีอะไรหรือคาซูนารีถามแม่บ้านหยิบอะไรบางอย่างขึ้นมาจากเศษดินและกระถางไม้ประดับที่แตกออกมีความแบบนี้ในกระถางด้วยคาซูนารีจ้องสิ่งที่อยู่ในมือแม่บ้านกระจกหรือน่าจะเป็นเลนของแว่นกันแดดไม่ใช่หรือน่ะนั่นน่ะสิคะสงสัยจะปนมากับดินตั้งแต่แรกแล้วกระมังคะทั้งที่แม่บ้านเอียงคอสงสัยและก็วางเศษกระจกลงบนชิ้นส่วนกระถางตามเดิมมีอะไรหรือซาซังอากิชักสนใจขึ้นมาขณะเดินเข้าไปใกล้ชายหญิงทั้งสองเปล่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกครับแค่บังเอิญมีเศษกระจกปนกับดินอยู่ในกระถางไม้ประดับเท่านั้นเองคาซุนาริชี้ไปยังกระถางที่แตกแล้วพูดซาซังอากิหันไปมองตามสายตาหยุดอยู่ตรงเศษกระจกพื้นผิวเรียบดูยังไงก็น่าจะเป็นเลนของแว่นกันแดดชิ้นส่วนที่แตกหักออกมาน่าจะราวครึ่งหนึ่งเขาหยิบขึ้นมาอย่างระมัดระวังครู่หนึ่งเลือดในกายก็พลุ่งพล่านความทรงจำหลายต่อหลายอย่างผุดขึ้นมาสับสนปนเปถึงขนาดหลาตาลายได้ง่ายไม่นานนักสมองก็หยุดจับอยู่ตรงเส้นทางอันเลือนรังเส้นหนึ่งเมื่อครูบอกว่ากระบองเพชรถูกคนมาจากโอซาก้าใช่ไหมเขาถามด้วยน้ำเสียงจริงจังใช่ค่ะกระบองเพชรพวกนี้เคยปลูกไว้ที่บ้านคุณแม่ของเธอไม้ประดับพวกนี้เคยอยู่ในสวนหลังบ้านหลังนั้นมาก่อนหรือครับเรียงรายเอาไว้ในสวนเต็มไปหมดคุณซาซังอากิมีอะไรหรือเปล่าครับคาซุนาริเองก็สังเกตได้ว่าการค้นพบเศษกระจกชิ้นนี้ไม่ธรรมดาเสียแล้วเปล่าตอนนี้ยังไม่รู้หรอกซาซังอากิยกเศษกระจกซึ่งถือไว้ในมือขึ้นสองภาพที่เห็นผ่านกระจกเป็นสีเขียวอ่อนๆบทที่12การเตรียมงานสำหรับเปิดร้าน R&Y สาขาแรกในโอซาก้าใช้เวลาจนเกือบถึง5ทุ่มฮามาโมโตะนัสมิเดินวนภายในร้านตามหลังชิโนสึกะยูกิโฮะเพื่อตรวจตราอย่างพิถีพิถันให้มากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งความกว้างขวางของร้านทำให้จัดวางสินค้าได้หลายชิ้นจนดูละลานตาดูหรูหรากว่าร้านแรกที่เปิดในโตเกียวอยู่หลายคุ้มทั้งกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาดพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่มีร้านสาขาไหนทำได้เต็มศักยภาพเท่าสาขานี้อีกแล้วจากนี้แค่รอผลตอบรับกลับมาเท่านั้นจัดการไปได้ 99% แล้วสินะเมื่อเสร็จสิ้นจากการสอดส่องตรวจตราทุกซอกทุกมุมแล้วยูกิโฮะจึงเอ่ยขึ้น 99% เท่านี้ยังไม่ถือว่าสมบูรณ์แบบอีกหรือคะนัสมิย้อนถามสมบูรณ์แบบแล้วล่ะจ้าที่ฉันยังไม่พอใจกับอีก 1% ก็เพราะรอเป้าหมายของเราที่จะออกมาในวันพรุ่งนี้ยังไงล่ะยูกิโฮะอยากยิ้มเอาล่ะหลังจากนี้แค่ให้ร่างกายได้หยุดพัก
เอาไปมากคืนนี้ออกไปหาแอลกอฮอล์ดื่มเพื่อให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยสักหน่อยดีกว่าดื่มเพื่อเฉลิมฉลองมันวันพรุ่งนี้ไม่ใช่หรือคะจำเป็นต้องทำอย่างนั้นด้วยหรอขณะที่หญิงสาวทั้งสองก้าวขึ้นนั่งรถจากกั๊วสีแดงนาฬิกาที่บอกเวลา5:30พอดีนาสึมิกระชับมือเข้ากับพวงมาลัยยูกิโฮซึ่งนั่งอยู่ตรงเบาะข้างคนขับสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆครั้งหนึ่งเรามาพยายามกันให้เต็มที่ก็แล้วกันแต่ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเป็นเธอฉันเชื่อว่าทุกอย่างต้องออกมาราบรื่นจริงเหรอคะที่จริงฉันเองก็ไม่อยากพูดอย่างนั้นหรอกค่ะนาสึมิชักเสาะอาการปอดๆขึ้นมาหน่อยๆเพราะแท้ที่จริงแล้วการบริหารร้านสาขาโอซาก้าแห่งนี้ถูกมอบหมายให้นาสึมิดูแลเองทั้งหมดมั่นใจเธอและคิดว่าตัวเองต้องเป็นนัมเบอร์วันให้ได้ด้วยเข้าใจที่พูดไหมยูกิโฮะเขย่าหัวไหล่นาสึมิเบาๆอย่างเตือนสติค่ะนาสึมิรับคำแล้วหันมองยูกิโฮะแต่เขาบอกตามตรงนะคะว่าฉันกลัวที่ปล่อยให้ฉันทำให้ได้อย่างท่านประธานกังวลมากเลยล่ะว่าจะทำออกมาได้หรือเปล่าแล้วท่านประธานไม่เคยนึกกลัวอย่างฉันบ้างหรือคะยูกิโฮะนั่งหันหน้าตรงแนวไปอย่างเบื้องหน้าในตาเบิกกว้างนี่นาสึมิจังในช่วงเวลา1 วันยังมีตอนพระอาทิตย์ฉายแสงขึ้นมาแล้วก็ดับแสงลงไปชีวิตคนเราก็ย่อมมีทั้งช่วงเวลากลางวันกับกลางคืนเหมือนกันนั่นแหละจริงอยู่ที่การขึ้นลงของชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยระยะเวลาที่แน่นอนตายตัวเหมือนอย่างดวงอาทิตย์ซึ่งมีช่วงที่ขึ้นและตกชัดเจนสำหรับมนุษย์อย่างเราๆหลายต่อหลายคนดำเนินชีวิตไปใต้ภายใต้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เจิดจ้าและมีอีกไม่น้อยเช่นกันที่จำต้องใช้ชีวิตไปในยามราตรีอันมืดมิดอนธการแล้วถ้าถามว่าบุคคลเหล่านั้นหวาดกลัวอะไรนะหรือคำตอบคือกลัวช่วงเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ฉายแสงกระทั่งลาลับดับแสงยังไงล่ะกลัวเหลือเกินที่ตัวเองต้องหลบลี้หนีหายเพื่อไม่ให้แสงสว่างสาดอาบร่างของตนนัสมีจังตอนนี้คงรู้สึกอย่างนั้นกระมังแม้นจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายคำพูดเท่าไหร่นักแต่นัสมีก็พยักหน้าฉันนะยูกิโฮะพูดต่อไม่เคยได้ลืมตาอ้าปากใช้ชีวิตภายใต้ลำแสงแห่งดวงอาทิตย์ได้อย่างคนอื่นเขาหรอกตายจริงนัสมิหัวเราะอย่างท่านประธานน่าจะบอกว่าร่างกายเปลี่ยนไปด้วยประกายจากดวงอาทิตย์น่าจะเหมาะกว่านะคะยูกิโฮะกลับสายหน้าเพราะในตาของหญิงสาวเปี่ยมด้วยความจริงจังเคร่งครึมพลอยทำให้รอยยิ้มของนัสมิเอือดหายไปเหนือศีรษะฉันไม่เคยมีดวงอาทิตย์เหมือนอย่างใครเขาหรอกเป็นช่วงยามแห่งรัตติกาลตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้มืดมนขนาดนั้นหรอกนะเพราะฉันมีอย่างอื่นเพื่อมาทดแทนดวงอาทิตย์ที่ขาดหายไปแม้จะไม่ส่องสว่างเจิดจ้าเท่าพระอาทิตย์จริงๆแต่สำหรับฉันเท่านั้นก็เพียงพอแล้วล่ะที่ฉันดำเนินชีวิตในยามราตรีได้ก็เพราะคิดว่ามันเป็นช่วงกลางวันโดยอาศัยความสว่างจากสิ่งที่ว่านั้นละจ้ะเธอเข้าใจใช่ไหมว่าฉันไม่เคยมีดวงอาทิตย์คุ้มหัวมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะฉันถึงไม่ได้หวาดกลัวว่าจะต้องสูญเสียความสว่างนั้นไปยังไงล่ะแล้วสิ่งที่ท่านประธานใช้แทนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์คืออะไรล่ะคะจะว่ายังไงดีล่ะบางทีอีกไม่นานนัสมิจังอาจเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดก็ได้ยูกิโฮะว่าแล้วเปลี่ยนท่านั่งใหม่ผืนหน้าตรงไปเบื้องหน้าเอาล่ะกลับกันเถอะจ้ะด้วยความที่ตั้งคำถามอะไรไปมากกว่านั้นไม่ได้นัสมิจึงติดเครื่องยนต์สถานที่ค้างแรมของยูกิโฮะคือโฮเทลสกายโอซาก้าซึ่งตั้งอยู่ในย่านโยโดยาบาชิส่วนนัสมิจัดแจงเช่าห้องพักที่นี่เอาไว้เรียบร้อยแล้วแมนชั่นไหนคิตะเทนมะจากวินาทีนี้ไปยามรัตติกาลแห่งโอซาก้าเพิ่งจะเริ่มเปิดฉากจริงๆแล้วสินะยูกิโฮะเปรยขณะนั่งทอดสายตามองออกไปนอกตัวรถนั่นสิคะโอซาก้าไม่เคยขาดสถานที่สำหรับท่องเที่ยวเลยเมื่อก่อนฉันยังเคยมาเที่ยวด้วยนะคะนัสมิเงียบเสียงไปคล้ายยูกิโฮะซึ่งนั่งอยู่ข้างๆกำลังผุดรอยยิ้มถ้าฉันได้ลองมาอยู่ที่นี่จริงๆสงสัยจะติดเหนือโอซาก้าอย่างเมื่อก่อนแน่ๆอุ๊ยขอโทษค่ะฉันเผลอไม่เป็นไรหรอกเพราะที่นี่คือโอซาก้าเวลาไหนที่ฉันเดินทางมาที่นี่จะพยายามให้ตัวเองพูดอย่างคนโอซาก้าดีไหมนะฉันว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลยล่ะค่ะจริงหรือยูกิโฮะฉีกยิ้มในที่สุดรถจักรกั้วคันงามก็เคลื่อนถึงโรงแรมยูกิโฮะก้าวลงตรงหน้าทางเข้างั้นท่านประธานพรุ่งนี้ฝากด้วยนะคะจ้าถ้าคืนนี้มีธุระอะไรกระทันหันแล้วก็โทรศัพท์มาได้ตลอดเวลาเลยนะค่ะเข้าใจแล้วค่ะนัสมิจังยูกิโฮะยื่นมือขวาออกมาจะแพ้หรือชนะก็ต่อจากนี้นะค่ะ
หญิงสาวตอบแล้วยื่นมือไปเกาะกลุ่มเรียวมือผู้เป็นเจ้านายบทที่13เข็มนาฬิกาหมุนไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนขนาดในหัวกำลังนึกไปว่าวันนี้เขาต้องทำขนาดนี้เชียวหรือนี่มือก็ผลักบานประตูเก่าคร่ำซึ่งทำจากไม้ไปเสียแล้วเสียงออดแอดจากการเสียดสีดังให้ได้ยินชายผู้เริ่มเข้าสู่วัยชราสวมเสื้อโค้ทสีเทาเข้มเดินเข้าไปอย่างไม่สะดุ้งสะเทือนเมื่อมองลูกค้าผู้มาเยือนคิริฮาระยาเอโกถึงกับปรับสีหน้าเอื่อยเฉยดังเดิมทั้งที่เมื่อครู่รอยยิ้มอย่างเป็นมิตรผุดพร่างบนใบหน้าเธอระบายลมหายใจเบาๆอะไรกันคุณซาซังอากิอีกแล้วหรือนึกว่าเทพแห่งความสุขมาเยือนซะอีกพูดอะไรอย่างนั้นเล่าไม่รู้หรือว่าเทพแห่งความสุขหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ไงซาซังอากิแขวนผ้าพันคอกับเสื้อโค้ทไว้ตรงผนังโดยไม่ขออนุญาตแล้วเดินไปนั่งลงตรงเกือบจะกึ่งกลางเก้าอี้ตัวที่วางเรียงตามแนวเคาน์เตอร์รูปตัว L ภายใต้เสื้อโค้ทเขาสวมสูทสีน้ำตาลสมสมนับตั้งแต่ปลดเกษียณจากตำแหน่งตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนดูเหมือนสไตล์การแต่งตัวของชายผู้นี้ไม่เคยเปลี่ยนยาเอโกวางแก้วลงตรงหน้าชายสูงวัยเปิดฝาขวดเบียร์แล้วรินให้เธอรู้ดีว่าถ้าซาซังอากิได้โผล่หน้ามาที่นี่แล้วเขาไม่ได้มานั่งดื่มเบียร์เฉยๆเป็นแน่ซาซังอากิจิบไปอึกหนึ่งคลายเพื่อกลวกปากก่อนเอื้อมมือไปหยิบกับแกล้มง่ายๆที่ยาเอโกยื่นส่งมาให้การค้าขายเป็นยังไงบ้างล่ะใกล้เทศกาลงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าแล้วนี่นะก็อย่างที่เห็นนั่นละฟองสบู่ของร้านนี้แตกตั้งแต่หลายปีก่อนยิ่งกว่านั้นยาฟองสบู่บวมเป่งก็ยังไม่เคยได้เอี่ยวกับใครเข้ายาเอโกดึงแก้วของตัวเองออกมาเช่นกันยกขวดเบียร์รินของเลวลงไปไม่พูดพร่ำทำเพลงหรือแม้แต่จันไปบอกซาซังอากิว่าดื่มแล้วนะคะเธอกระดกรวดเดียวเบียร์ในแก้วก็พร่องไปเกือบครึ่งยังคอแข็งไม่เปลี่ยนเลยนะซาซังอากิยื่นมือไปกำกดเบียร์แล้วเทลงในแก้วยาเอโกะจนเต็มเปี่ยมดังเดิมขอบคุณยาเอโกะคอมศีรษะเท่านี้ก็สุขขีแล้วล่ะคุณยาเอโกะเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วนะกี่ปีนะเธอเริ่มนับนิ้ว14ปีละมั้งอ๋อนั่นสิกุมภาพันธ์ปีหน้าก็จะครบ14ปีพอดีเปิดร้านมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคุณคงเหมาะกับธุรกิจแบบนี้นะเธอหัวเราะรวนคงจะใช่ก่อนหน้านี้เคยเปิดร้านกาแฟแต่ได้แค่3ปีก็เจ๊งไม่เป็นท่าไม่เคยเห็นคุณกลับไปแตะธุรกิจรองรับจำนำอีกเลยนี่อ๋อนั่นเป็นอาชีพที่ฉันเกลียดที่สุดเลยล่ะไม่ได้ถูกโฉลกกับฉันเลยสักนิดเดียวผู้หญิงคนนี้เคยเป็นเท่าแก่นี้รองรับจำนำมาตั้งเกือบ13ปีเธอมาว่าการตัดสินใจเรื่องดังกล่าวเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตของตัวเองเพราะถ้าเกิดเธอตัดสินใจไม่ยอมแต่งงานกับคิริฮาระและยังคงทำงานต่อในบาย่านคิตะชินจิมาเรื่อยๆป่านนี้เธออาจเปิดร้านใหญ่โตเป็นของตัวเองไปแล้วก็ได้หลังโยสุเกะผู้เป็นสามีถูกฆ่าตายไม่นานเธอก็ปล่อยร้านให้มาสึอุระช่วยดูแลทว่าในที่สุดก็เกิดการหารือในหมู่ครอบครัวและบรรดาญาติๆขึ้นนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าร้านแห่งนี้สมควรยกให้ลูกพี่ลูกน้องชายซึ่งอายุน้อยกว่ามาบริหารจัดการตระกูลคิริฮาระล้วนดำเนินธุรกิจด้านโรงรับจำนำมารุ่นต่อรุ่นตั้งแต่ไหนแต่ไรบ้านหลายหลังของคนในตระกูลนี้ต่างยกป้ายหน้าร้านขึ้นติดเอาไว้ว่าคิริฮาระเพื่อดำเนินธุรกิจประเภทนี้แม้นโยสุเกะเสียชีวิตจากไปก็ไม่ได้หมายความว่าคนในตระกูลคิริฮาระจะยอมปล่อยให้เธอทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจไม่นานมัสุอุระก็ลาออกจากร้านจากคำกล่าวหาของลูกพี่ลูกน้องผู้เข้ามาเป็นผู้บริหารคนใหม่ทำให้ได้ทราบว่ามัสุระแอบยักยอกเงินของร้านไปใช้ค่อนข้างมากหากยาเอโกะไม่สันทัดเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเอาเสียเลยหรือจะพูดให้ถูกต้องคือสำหรับเธอแล้วจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันเป็นไรยาเอโกะยกบ้านกับร้านให้ลูกพี่ลูกน้องสามีทั้งหมดแล้วเอาเงินที่ได้มาเปิดร้านกาแฟเท้าอุเอะฮงมาจิครั้งนั้นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการคำนวณเอาไว้ล่วงหน้าของเธอคือที่ตรงนั้นมีใช่ที่ดินของคิริฮาระหากเป็นแปลงที่ดินในกรรมสิทธิ์ของพี่ชายแท้ๆของโยสุเกะนั่นหมายความว่าเธอต้องเสียค่าเช่าพื้นที่และเรื่องนี้ยาเอโกะก็ไม่เคยรู้เลยว่าตนต้องเสียค่าใช้จ่ายประเภทนั้นด้วยแรกๆการบริหารงานร้านกาแฟเปิดตัวได้สวยทีเดียวแต่พอผ่านไปได้ประมาณครึ่งปีจำนวนลูกค้าก็เริ่มลดลงจนท้ายที่สุดแทบไม่มีลูกค้าเดินเข้าร้านเลยสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดนักทั้งที่ลองคิดค้นเมนูใหม่ๆเปลี่ยนสไตล์การตกแต่งร้านแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเท่าไ
ร้านกาแฟตกอยู่ในสภาพลูกค้าเริ่มห่างหายออกไปทุกทีคงเพราะเกี่ยวโยงกับการบริหารที่ค่อนข้างต่ำประกอบกับช่วงนั้นผู้คนพยายามลดค่าใช้จ่ายที่มันฟุ่มเฟือยลงในที่สุดร้านก็ปิดตัวลงทั้งที่ยังไม่ถึง3ปีดีประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเพื่อนสนิทสมัยยาเอโกเคยทำอาชีพโฮสเตสมีร้านเล็กๆอยู่แถวเทนโนจิมาชักชวนให้เธอลองไปทำงานที่นั่นดูไม่มีสวัสดิการแต่เงื่อนไขซึ่งทำให้เธอพึงใจได้คือได้เช่าที่อยู่ในตัวร้านซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยและเครื่องเรือนครบครันยาอิโกะกระโจนเข้ารับข้อเสนอทันทีซึ่งสถานที่ดังกล่าวคือร้านในปัจจุบันนั่นเองนับตั้งแต่นั้นสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดคอยหล่อเลี้ยงยาอิโกะมาตลอด14ปียามใดที่เธอคิดว่าหากปราศจากร้านแห่งนี้ความหวั่นหวั่นมาเข้าเล่นงานจนเส้นขนลุกชูชันเสมอตอนร้านแห่งนี้เปิดได้ใหม่ๆเกมอินเวเดอร์กำลังได้รับความนิยมเป้าหมายลูกค้าที่เข้ามาในร้านกาแฟมักไม่ใช่เพื่อมาดื่มกาแฟแต่เพื่อมาเล่นเกมยามใดที่เห็นลูกค้าเข้ามาจนแน่นขนาดร้านยาเอโกะได้แต่กัดฟันกรอดด้วยความเจ็บใจที่ตนรักษาร้านตัวเองไว้ไม่ได้ลูกชายเป็นไงบ้างล่ะไม่ยอมติดต่อมาเหมือนเดิมหรือเปล่ายายเอโกะยิ้มน้อยๆสายหน้าฉันถอดใจแล้วล่ะปีนี้เขาอายุได้เท่าไหร่แล้วนะ30ปีพอดีละมั้งไม่รู้สิฉันลืมไปหมดแล้วผู้ชายที่ชื่อซาซังอากิคนนี้มักแวะเวียนมาเยือนร้านของเธอเป็นครั้งคราวนับตั้งแต่ยายเอโกะเปิดร้านได้เป็นปีที่4เมื่อก่อนเขาเคยเป็นสารวัตรผู้รับผิดชอบคดีที่โยสุเกะถูกฆาตกรรมว่าทุกครั้งที่เขามากลับไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องราวเหล่านั้นเลยน่าแปลกหัวข้อสนทนาทุกครั้งมักเกี่ยวโยงกับเรียวจิเสมอเรียวจิใช้ชีวิตในบ้านคิริฮาระกระทั่งเรียนจบชั้นมัธยมต้นด้วยความที่ยามนั้นในหัวยาเอโกเต็มไปด้วยเรื่องการบริหารร้านกาแฟจึงเป็นเรื่องดีที่ลูกชายไม่ทำตัวให้เป็นภาระต้องดูแลมากมายนักเรียวจิออกจากคิริฮาระแทบจะในเวลาเดียวกันกับที่ยาเอโกเพิ่งเริ่มเปิดร้านพอดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิถีชีวิตของแม่ลูกคู่นี้ดำเนินไปด้วยความสัมพันธ์อันราบรื่นยาเอโกะต้องคอยอยู่เป็นเพื่อนแขกขี้เมาดึกดื่นค่อนคืนหลังจากนั้นก็ง่วงงุนจนไม่เป็นอันทำอะไรอย่างอื่นกว่าจะตื่นขึ้นมาก็เลยเที่ยงเข้าไปแล้วเธอมักหาอาหารง่ายๆรองท้องก่อนเข้าไปอาบน้ำแต่งหน้าและจัดแจงเตรียมร้านให้พร้อมไม่เคยมีสักครั้งที่เธอได้ทำมื้อเช้าให้ลูกชายกินตอนเย็นก็อาศัยอาหารสำเร็จรูปจากร้านค้าเพียงอย่างเดียวตอนนี้เองจึงเป็นเวลาที่แม่ลูกได้เจอหน้ากันจริงๆจังๆแต่ก็ไม่รู้ว่าถึง1ชั่วโมงดีหรือเปล่าใน1วันส่งผลให้เรียวจิเริ่มออกไปค้างคืนข้างนอกบ่อยขึ้นเรื่อยๆแม่ยาเอโกะจะถามว่าออกไปค้างที่ไหนหากคำตอบที่ได้มีแต่ความคลุมเครือและเนื่องจากเธอไม่เคยรับจดหมายเตือนจากทางโรงเรียนหรือสถานีตำรวจยาเอโกะจึงไม่ค่อยเป็นห่วงลูกชายมากนักเหนือสิ่งอื่นใดแต่ละวันเธอเหน็ดเหนื่อยเกินกว่าจะคิดถึงเรื่องอื่นตอนเช้าวันพิธีจบการศึกษาระดับมัธยมปลายเรียวจิก็เตรียมตัวออกไปข้างนอกเหมือนเช่นเคยแต่ที่แปลกตาไปกว่าทุกทีคือยาเอโกะมองส่งเขาจากฟูกที่นอนปกติแล้วเด็กหนุ่มมักเดินออกไปอย่างเงียบเชียบทว่ามีเพียงวันนั้นเท่านั้นที่เขาหันกลับมาขณะกำลังเดินพ้นประตูทางออกมองมาทางยาเอโกะแล้วพูดผมไปก่อนนะครับจ้าไปดีมาดีล่ะเธอตอบทั้งที่รู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นในที่สุดบทสนทนาครั้งนั้นก็เป็นครั้งสุดท้ายของแม่กับลูกกว่ายายเอโกะจะมาเอะใจว่ามีกระดาษโน้ตแปะเอาไว้ตรงหน้าโต๊ะเครื่องแป้งก็ผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงกระดาษโน้ตเขียนเอาไว้ว่าผมจะไม่กลับมาอีกแล้วเพียงเท่านั้นและอย่างที่เด็กหนุ่มบอกจริงๆเขาไม่ย้อนกลับมาบ้านอีกเลยจริงอยู่ถ้าหากอยากออกตามหาจริงๆก็พอมีวิธีอยู่บ้างแต่ยายเอโกะไม่ได้มีกระจิตกระใจออกไปตามหาลูกชายขนาดนั้นอีกด้านหนึ่งของความเปลี่ยวเหงาที่อยู่โดยปราศจากลูกชายมักมีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วใช่ว่าเธอจะอยู่ไม่ได้สักหน่อยเข้ามาแทนที่เสมอเธอสำเนียกอยู่ตลอดเวลาว่าขนาดตัวเธอเองยังไม่เคยอยู่ด้วยกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่สักครั้งในชีวิตอีกอย่างยังรู้ได้ว่าเรียวจิไม่เคยยอมรับเลยว่าเธอเป็นแม่หรือเพราะเธอขาดคุณสมบัติความเป็นแม่มาตั้งแต่ต้นยาอิโกะคิดเช่นนี้อยู่เสมอเธอคลอดเรียวจิออกมาใช่ว่าใจอยากมีลูกเสียเมื่อไหร่แต่เพราะเธอไม่มีเหตุผลใดที่ต้องถึงขนาดไปทำแท้งอีกอย่างไม่ได้แต่งงานกับโยสุเกะไปแล้ว
เธอคิดว่าไม่ต้องทำงานที่บาร์ก็น่าจะใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ตำแหน่งหน้าที่ความเป็นภรรยากับความเป็นแม่นั้นน่าเบื่อเพราะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเอาไว้ตั้งแต่แรกยาอิโกะจึงเลือกที่จะเป็นผู้หญิงเช่นที่ผ่านมามิใช่ภรรยาหรือแม่แต่อย่างใดราว3เดือนนับแต่เรียวจีออกจากบ้านไปเธอเกิดมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชายคนหนึ่งเขาทำงานเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าเบตเตอร์เรททั่วไปชายผู้นี้ช่วยเข้ามาเยียวยาหัวใจอันเปล่าเปลี่ยวของยาเอโกะได้เป็นอย่างดีเพราะเขาช่วยให้เธอสมหวังกับการเป็นผู้หญิงอย่างที่เธออยากจะเป็นเธออยู่กินด้วยกันกับเขาประมาณ2ปีสาเหตุที่ต้องเลิกเพราะเขาจำเป็นต้องกลับไปอยู่ที่บ้านที่แท้จริงเสียทีถูกต้องชายผู้นี้แต่งงานแล้วมีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ที่เมืองซากายอิหลังจากนั้นเธอยังคบหากับผู้ชายมากหน้าหลายตาแล้วเลิกไปแล้วหลายรายปัจจุบันยาอิโกะใช้ชีวิตเพียงลำพังแม้จะรู้สึกสบายกายสบายใจดีแต่บางคราวความเหงาที่มีก็เอ่อท้นจนไม่รู้จะทำอย่างไรดีคืนใดที่เธอรู้สึกเปลี่ยวเหงามักนึกถึงเรื่องของเรียวจีทว่าหากห้ามตัวเองไม่ให้ความรู้สึกอยากเจอหน้าลูกชายมาห่มคลุมจิตใจตัวเองไม่ได้ยาอิโกะรู้ดีว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเจอหน้าลูกชายได้หรอกซาซังอากิหยิบมวลบุหรี่เซเว่นสตาร์ขึ้นมาคาบยาอิโกะขีดลากก้านไม้ขีดติดไฟให้อย่างรวดเร็วจ่อปลายมวลบุหรี่นี่คิดว่ามันผ่านมากี่ปีแล้วตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากสามีคุณถูกฆ่าตายซาซังอากิถามพลางอัดควันเข้าปอดประมาณ20ปีละมั้งจะพูดให้ถูกต้องคือ19ปีต่างหากจะว่าไปเรื่องราวเหล่านั้นกลายเป็นอดีตอนานแสนนานแล้วสินะนั่นสิคุณซาซังอากิเองก็ปลดเกษียณไม่ต่างจากฉันที่กลายเป็นคุณป้าไปแล้วยังไงวันเวลามันก็ผ่านมาตั้งเนิ่นนานขนาดนี้แล้วว่าไงได้เวลาเปิดปากเล่าความจริงได้หรือยังหมายความว่ายังไงก็ตอนนั้นมีหลายเรื่องที่ไม่ได้พูดไม่ใช่หรือคิดว่ามาถึงป่านนี้แล้วก็น่าจะสมควรเล่าออกมาได้แล้วละมั้งพูดอะไรก็ไม่รู้ใจหายหมดฉันไม่ได้ปิดบังอะไรซะหน่อยนะงั้นหรือแต่ยังมีอีกตั้งหลายประเด็นที่ยังคิดไม่ตกนี่ยังยึดติดกับคดีนั้นอยู่อีกหรือกัดไม่ยอมปล่อยเลยนะวันเกิดเหตุเคยพูดเอาไว้นี่นะว่าอยู่บ้านกัน3คนกับมาสึอุระเด็กช่วยงานในร้านแล้วก็เรียวจิคุงลูกชายอยากรู้ว่าที่พูดมาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็จริงนะสิยาอิโกะถือจานเคบุรีไว้ในมือเคาะเท้าจับปลายมัวลงไปในนั้นคุณซาซังกิเองก็คอยตามสืบเรื่องนี้มาตั้งนานไม่ใช่หรือใช่เคยทำอย่างนั้นจริงแต่พยานหลักฐานที่เป็นตัวระบุชี้ชัดอย่างเป็นรูปธรรมมีเพียงการอ้างที่อยู่ของมาสึอุระเท่านั้นนี่กำลังจะบอกว่าฉันเป็นคนฆ่าเขาอย่างนั้นหรออย่าเอกโกะพ่นควันออกทางจมูกเปล่าแต่ตอนนั้นคุณอยู่กับเขาใช่ไหมจุดที่ยังสงสัยอยู่คือเรื่องที่คุณบอกว่าอยู่บ้านด้วยกัน3คนยังไงเล่าความจริงคุณอยู่กับมัสุระลำพัง2คนใช่ไหมนี่คุณซาซังอากิตกลงอยากพูดอะไรกันแน่คุณกับมัสุระมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งใช่ไหมซาซังอากิกระดกเบียร์ในแก้วจนเกลี้ยงเมื่อเห็นยาเอกโกะกำลังจะจับขวดเพื่อรินเบียร์ให้เขาเพิ่มชายสูงวัยจึงปรามไว้แล้วยกเทด้วยตัวเองอย่าปิดบังอีกเลยยังไงมันก็แค่เรื่องในอดีตตอนนี้คงไม่มีใครพูดถึงมันแล้วล่ะก็ถ้าเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วมาถามเอาป่านนี้เพื่ออะไรก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองตอนเกิดคดีลูกค้าที่มาใช้บริการร้านคุณบอกว่าประตูทางเข้าถูกล็อกกุญแจเอาไว้ประเด็นนี้เคยบอกว่าเพราะมัสุระมัวงวนอยู่ในห้องนิรภัยและคุณก็ดูโทรทัศน์อยู่กับลูกชายแต่ที่พูดมาล้วนโกหกทั้งเพความจริงคือคุณกับมัสุระกกกอดกันอยู่บนที่นอนในห้องด้านในใช่ไหมก็จะให้ฉันว่ายังไงดีล่ะผู้แทนใจดำละสิซาซังอากิดื่มเบียร์พรางยิ้มกริมดูยาอิโกะไม่สะทกสะท้านยังคงสูบบุหรี่ต่อไปเรื่อยๆขณะสายตาเมื่อมองไอควันที่ลอยม้วนจู่ๆความคิดอย่างหนึ่งก็พุ่งพรวดขึ้นมาใช่ว่าเธอหลงรักมัสุระอิซามุมากมายขนาดนั้นเพียงแต่ชีวิตในแต่ละวันมันน่าเบื่อแถมย้ำนั้นเธอยังทวินหาความเป็นผู้หญิงด้วยเกรงว่าอยู่นานไปมันจะลดน้อยถอยลงไปจากร่างกายฉะนั้นเมื่อถูกมัสุระเข้ามาติดสนิทและทำตัวใกล้ชิดมากเข้าเธอจึงตอบสนองเขาไปอย่างง่ายดายสำหรับชายคนนี้แล้วคงมองออกว่าเธอเป็นผู้หญิงอย่างไรถึงได้กล้าเข้ามาชักชวนเช่นนั้นตอนนั้นลูกชายอยู่ชั้น2หรอซาซังอากิถามเรียวจิคุงไงล่ะระหว่างที่คุณกับมาสุระคลุกอยู่ในห้องด้านไหนชั้น1ตอนนั้นลูกชายอยู่บนชั้น2ใช่ไหม
พราะแบบนี้พวกคุณเลยต้องลงกลอนประตงประตูขึ้นลงบันไดเอาไว้เพื่อไม่ให้ลูกชายเกิดพรวดพราดออกมาข้างล่างไงล่ะลงกลอนหลังหลุดปากออกมาอย่างนั้นยายโกะก็พยักหน้าแรงๆใช่พูดมาขนาดนี้บอกก็ได้ว่าฉันใส่กลอนประตูบันไดเอาไว้สมกับเป็นสารวัตรฝ่ายสืบสวนจริงๆจำได้แม่นทุกรายละเอียดเลยตกลงว่าไงตอนนั้นเรียวจิคุงอยู่บนชั้น2จริงหรือเปล่าและเพื่อตบตาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับมัสุอุระถึงได้โกหกออกมาว่าอยู่กับลูกชายงั้นใช่ไหมถ้าอยากจะคิดแบบนั้นก็เชิญตามสบายฉันไม่มีอะไรจะพูดยายโกะบดดับมนเมรีซึ่งสั้นกดลงกลางจานเขียเปิดเบียร์อีกสักขวดไหมเอาสิช่วยเปิดให้หน่อยนะซาซังกิหยิบโทริสงเข้าปากพลางดื่มเบียร์จากขวดใหม่ยายโกะเข้ามาร่วมด้วยทั้งสองเงียบงันไปพักใหญ่ในหัวยาเอโกะหัวนึกถึงเรื่องราวในครั้งนั้นขึ้นมาอีกครั้งอย่างที่ซาซังอากิพูดนั่นแหละตอนเกิดคดีฆาตกรรมเธอกำลังร่วมรักกับมาสุโอระส่วนเรียวจิอยู่บนชั้น2และเธอก็ใส่กลอนประตูตรงบันไดเอาไว้ทว่ากรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามการอ้างที่อยู่มาสุโอระแนะให้เธอบอกไปว่าอยู่ด้วยกันกับลูกชายน่าแปลกว่าการปอบปดครั้งนั้นอาจทำให้ตำรวจไม่สงสัยจุดนี้เท่าที่ควรข้อสรุปจากการหารือกันทั้งสองยาอิโกะจึงตัดสินใจอ้างว่าช่วงนั้นตนดูทีวีด้วยกันกับเรียจิเป็นละครแนวไซไฟสำหรับเด็กเนื้อหารายการทางโทรทัศน์ดังกล่าวถูกนำเสนอไปค่อนข้างละเอียดเพราะรายการนี้เคยลงในนิตยสารสำหรับเด็กซึ่งยามนั้นเรียจิเป็นคนซื้อมาอ่านยาอิโกะกับเรียจิจึงช่วยกันจดจำข้อมูลดังกล่าวมิยาสกิจะเป็นยังไงบ้างนะซาซังอากิพูดคล้ายเผลอหลุดปากมิยาสกิเหรอก็มิยาสกิสุโตมุไงล่ะอ๋อยาอิโกะเซยผมยาวๆปัดขึ้นไปด้านบนสัมผัสได้ว่ามีเส้นผมลงติดมือมาจึงก้มลงมองปรากฏว่าเป็นผมขาวที่เกี่ยวพันอยู่ตรงนิ้วเธอรีบสะบัดทิ้งตรงปลายเท้าเพื่อไม่ให้ซาซังอากิสังเกตเห็นจากนั้นคงต้องโทษประหารชีวิตละมั้งหลายวันก่อนหนังสือพิมพ์ลงคำตัดสินของศาลรู้สึกว่าก่อนเกิดคดี3เดือนเขาสูญเสียคุณตาอันเป็นที่รักไปทำให้ขาดที่พึ่งทางจิตใจก็ช่วยไม่ได้นี่เอาเรื่องแบบนั้นมาอ้างเพื่อฆ่าคนได้ยังไงกันยาอิโกะจ่อไฟตรงปลายบุหรี่มวนใหม่ตั้งแต่ปี88ถึงปี89เด็กหญิงในแถบไซตามะและโตเกียวถูกสังหารคนละคนเล่าเข้าข่ายคดีฆาตกรรมและลักพาตัวเด็กหญิงต่อเนื่องยาอิโกะก็รู้ข่าวการตัดสินคดีนี้เช่นกันจากผลการตรวจสอบภาวะทางจิตทำให้ทางฝ่ายทนายความโต้แย้งส่วนประเด็นที่มิยาสกิพุ่งเป้าไปที่เหยื่อซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงยาอิโกะไม่รู้สึกแปลกไปกว่ารายอื่นๆเท่าไหร่นักเพราะเธอรู้ดีว่าผู้ชายจำนวนไม่น้อยที่มีสัญชาตญาณบิดเบี้ยวในจิตใจเช่นฆาตกรอมหิตรายนี้เรื่องพันนันได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะนะซาซังอากิพึมพำเรื่องพันนันไหนอะก็รสนิยมของสามีคุณไงอ๋อยาอิโกะพยายามแค้นยิ้มทว่าอาการที่ออกมากลับเหมือนกล้ามเนื้อแก้มถูกดึงเสียมากกว่าเพื่อให้ประเด็นนี้หลุดจากปากเธอถึงขนาดเชื่อมโยงกับคดีของมิยาสกิสึโตมุเชียวรึเรื่องพวกนี้มันไปเกี่ยวข้องกับธุระของคุณยังไงไม่ทราบเหรอเธอตั้งคำถามก็ไม่ใช่ธุระกองการอะไรของผมหรอกแต่พอได้ยินข่าวคดีดังกล่าวออกมาไม่นานเนื้อหาการสืบสวนสอบสวนพลิกกลับไป180องศาเชียวล่ะโอ้ยงั้นเชียวหรือยาเอโกอัดควันเข้าปอดถึงจะพูดอย่างนั้นเอาเถอะคงพูดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นไม่ได้สินะใช่นั่นไงล่ะนึกไว้ไม่มีผิดยาซาซังอากิวางฝ่ามือลงบนหน้าผากที่เริ่มเถิดเพราะแบบนี้ไงมันถึงได้กินเวลาตั้ง19ปีนะทั้งที่ใจยากทำเหลือเกินว่าสิ่งที่อดีตสารวัตรพูดมามันหมายความว่ายังไงทั้งยาเอโกต้องระงับจิตใจซาซังอากิซุกซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ภายในใจกันหนอและยามนี้เธอไม่ได้อยากรู้อยากเห็นอะไรอีกแล้วความเงียบงันทอดตัวต่อเนื่องหลังจากนั้นครู่หนึ่งของเหลวในขวดเบียร์พร่องไปเหลือแค่1ใน3ซาซังอากิลุกขึ้นนี่คงต้องขอตัวกลับเสียทีทั้งที่อากาศหนาวเหน็บขนาดนี้ยังอุตส่าห์แวะมาขอบคุณมากนะคะยังไงถ้ายังมีเรื่องต้องซาซังอีกก็เชิญได้ทุกเมื่อนั่นสินะยังไงก็ต้องมาที่นี่อีกแน่นอนซาซังอากิจ่ายเงินหยิบเสื้อคดขึ้นสวมแล้วผ่านผ้าพันคอสีน้ำตาลถึงจะเร็วไปหน่อยแต่ยังไงก็สวัสดีปีใหม่ก็แล้วกันสวัสดีปีใหม่เช่นกัน
ใหญ่โกผุดรอยยิ้มขมเขื่อสัสังกิจับลูกบิดตรงบานประตูอันเก่าคร่ำก้อนหมุนชายสูงวัยหันกลับมาลูกชายคุณอยู่ชั้น2จริงๆหรือเปล่าอะไรนะเรียวจีคุงหน้าไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาอยู่ชั้น2จริงๆหรือเปล่าหมายความว่ายังไงเปล่าไม่มีอะไรขอโทษทีที่มารบกวนนะสัสังกิเปิดประตูออกแล้วพลุบหายออกไปด้านนอกยาอิโกะจ้องบานประตูอยู่ครู่ใหญ่ก่อนสุดกายลงนั่งเก้าอี้ตรงข้างๆเส้นขนทั่วทั้งร่างลุกชูชันแต่ไม่ใช่เพราะอากาศหนาวเหน็บจากภายนอกทางโถมเข้ามาเท่านั้นดูเหมือนเรียวจิจังจะออกไปเล่นข้างนอกอีกแล้วนะเสียงมสุระหวนย้อนมากระทบสดอีกครั้งขณะที่เขากำลังทับบนร่างยาเอโกะหยาดเหงื่อตรงขมับผุดพร่าวมสุระพูดอย่างนั้นเพราะได้ยินเสียงเหยียบย่ำหลังคาปูกระเบื้องเรียวจีออกไปข้างนอกทางหน้าต่างการที่ลูกชายมักออกไปที่ไหนสักแห่งทางหลังคายาเอโกะเองก็รู้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่เธอไม่เคยดุเคยว่าเรียวจีด้วยเรื่องนี้แม้สักครั้งเพราะถ้าลูกชายออกไปข้างนอกเธอจะได้เพลิดเพลินกับรถลากได้อย่างเต็มที่วันนั้นก็เช่นกันตอนเด็กชายกลับมาเสียงย่ำกระเบื้องบนหลังคาอย่างแววให้ได้ยินทว่าเรื่องนี้มันอะไรกันหรือเรียวจีเอาไปทำอะไรมาอย่างนั้นหรือบทที่14ซานตาคลอสกำลังยืนแจกคาร์ดตรงทางเข้าภายในร้านเปิดเพลงคริสต์มาสเพื่อสร้างบรรยากาศอย่างคลาสสิกการเปิดร้านลดราคาช่วงปลายปีกับคริสต์มาสมักต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างแค่ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านเองอย่างยุ่งยากขนาดหืดขึ้นคอเลยก็ว่าได้เท่าที่ดูผู้มาใช้บริการล้วนเป็นเด็กสาวๆประหนึ่งหมู่มวลภูมิรินลุ่มตอมดอกไม้สัสงกิคิด R&L สาขาแรกในโอซาก้าซึ่งชิโนสึกะยูกิโฮเป็นเจ้าของจัดพิธีเปิดในวันนี้อย่างเอิกเกริกใหญ่โตร้านสาขานี้แตกต่างจากสาขาในโตเกียวเพราะตึกทั้งตึกถูกจัดให้เป็นพื้นที่ของร้านค้าทั้งหมดไม่เพียงแต่จำหน่ายเสื้อผ้ายังมีเครื่องประดับกระเป๋าและชั้นจำหน่ายรองเท้าด้วยสัสงกิไม่ค่อยรู้จักสินค้าพวกนี้เท่าไหร่นักเพราะล้วนแล้วแต่เป็นแบรนด์ราคาแพงทั้งที่ทั่วทั้งโลกต่างอดครวญว่าโดนพิษฟองสบู่แตกแต่บรรยากาศที่นี่กลับใช้กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในทางตรงกันข้ามเมื่อขึ้นบันไดเลื่อนจากชั้น1ไปชั้น2ตรงด้านข้างจะมีพื้นที่สำหรับจิบกาแฟจัดเตรียมไว้เพื่อให้เป็นจุดพักผ่อนชั่วคราวได้ซาสึงากินั่งทอดหุยตรงโต๊ะตัวริมสุดมาตั้งแต่1ชั่วโมงที่แล้วมองบรรยากาศที่เกิดขึ้นตรงชั้น1แม้ยังเข้าสู่ยามราตรีแล้วจำนวนลูกค้าที่ยังก้าวเข้ามาในร้านยังไม่ลดจำนวนลงเลยขณะร้านกาแฟบนชั้น2แห่งนี้ยังเนืองแน่นไปด้วยผู้คนมีคนยืนแถวเข้าคิวยาวเหยียดตรงหน้าประตูทางเข้าพนักงานในร้านเริ่มแสดงอาการไม่พอใจที่ซาสึงากิสั่งกาแฟเป็นซ้วยที่2มีคู่หนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งนั่งขนาบโต๊ะเขาอยู่ถ้าคนข้างนอกมองเข้ามาคงเห็นเขาเป็นตาแก่หรือพ่อของคู่สามีภรรยาวัยละอ่อนพวกนี้สักคนกระมังฝ่ายชายในคู่หนึ่งเริ่มกระซิบกระซาบไม่ปรากฏตัวจริงๆด้วยซาสึงากิพยักหน้าเบาๆสายตายังคงจับทอดอยู่ที่ชั้นล่างหนุ่มสาวเหล่านี้ต่างเป็นตำรวจจากส่วนกลางของจังหวัดโอซาก้าโดยเฉพาะบรรดาชายหนุ่มเป็นนายตำรวจสังกัดฝ่ายสืบสวนสอบสวนที่1ซาสึงากิมองนาฬิกาจนใกล้เวลาปิดร้านแล้วยังไม่รู้อีกหรอเขาพึมพำใช้ว่าเพื่อให้คนอื่นได้ยินหากพูดกับตัวเองต่างหากไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคนที่พวกเขากำลังรออย่างใจจดใจจ่อคือคิริฮาระเรียวจิหากปรากฏตัวขึ้นเมื่อไหร่พวกเขาพร้อมเข้าจับกุมในทันทีและถึงแม้ไม่อาจพูดได้เต็มปากว่าสามารถเข้าจับกลุ่มชายผู้นี้ได้แต่ทางตำรวจมีสิทธิ์กักตัวเอาไว้ก่อนซาสึงากิปลดเกษียณจากการเป็นตำรวจแล้วทว่าด้วยความที่เป็นคนรู้ตื้อลึกหนาบางของผู้ชายคนนี้ดีตำรวจจึงขอความร่วมมือจากเขาให้มาอยู่โยงที่นี่และแน่นอนว่าผู้วางแผนคือโคงะซึ่งรั้งตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสืบสวนสอบสวนที่1คิริฮาระตกเป็นผู้ต้องสงสัยในข้อหาฆาตกรรมวินาทีที่ได้เห็นเศษกระจกซึ่งปะปนอยู่ในดินจากกระถางต้นกระบองเพชรในหัวซาสึงากิก็สว่างวาบขึ้นมาเพราะชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นเครื่องแต่งกายครั้งสุดท้ายของมัตสึอุระอิซามุก่อนหายสาบสูญไปพยานหลายคนต่างให้การเป็นเสียงเดียวกันว่าเขามักสวมแว่นกันแดดยี่ห้อเลแบนเลนสีเขียวซาสึงากิร้องขอโคงะให้เอาชิ้นส่วนกระจกดังกล่าวไปตรวจสอบและสังหรณ์ของเขาก็ถูกเพ่ง
กระจกเป็นชิ้นส่วนจากเหรียญแว่นตายี่ห้อเลแบรนด์จริงๆแถมรอยนิ้วมืออันหลังเลือนที่ติดอยู่ในเศษกระจกยังพ้องกับลายนิ้วมือของเขาซึ่งหน่วยเก็บกู้หลักฐานได้มาจากห้องของมาสึอุระความเป็นไปได้ในการระบุว่าลายนิ้วมือทั้งสองเป็นของคนเดียวกันไม่สูงถึงกว่า90%เหตุใดเศษเหรียญแว่นกันแดดของมาสึอุระถึงได้ปะปนอยู่ในดินของกระถางไม้ประดับเหล่านั้นจากคำถามนี้เองข้อสันนิษฐานจึงมีเพียงประการเดียวนั่นคือเศษกระจกดังกล่าวปนอยู่ในดินตั้งแต่คารสวะเรโกะผู้เป็นเจ้าของต้นกระบองเพชรเหล่านั้นตักย้ายมาใส่กระถางและดินในกระถางเธอเอามาจากไหนกันเล่าถ้าไม่ได้ซื้อดินสำหรับปลูกไม้ประดับโดยเฉพาะก็น่าจะเป็นดินในสวนที่บ้านของเธอเองข้อสันนิษฐานจึงน่าจะสมเหตุสมผลที่สุดแน่นอนการจะเข้าไปขุดหรือดินในสวนหย่อมบ้านคารสวะจำเป็นต้องใช้หมายค้นแต่ด้วยหลักฐานเพียงเท่านี้การจะขออนุมัติหมายศาลให้เข้าตรวจค้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทว่าท้ายที่สุดโคงะหัวหน้าฝ่ายสืบสวนสอบสวนที่1ก็ตัดสินใจได้ปัจจุบันบ้านคารสวะไร้ผู้อยู่อาศัยซึ่งซากสังอากิก็ได้อธิบายล่วงหน้าแล้วว่าข้อสันนิษฐานนี้อาจเป็นเพียงความเด้อรั้นของอดีตสารวัตรก็เป็นได้การตรวจค้นดำเนินไปเมื่อวานนี้ตรงบริเวณติดกับรั้วในสวนหย่อมบ้านคารสวะพื้นผิวถูกตัดออกไปมากที่สุดบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจหาหลักฐานไม่รอช้าที่จะตรงเข้าไปขุดบริเวณนั้นหลังลงมือขุดไปได้2ชั่วโมงก็พบโครงกระดูกขาวโพลนโครงหนึ่งเข้าไหลเสื้อผ้าห่มคลุมเท่าเทียนร่างนี้อาจเสียชีวิตมาแล้ว7 หรือ 8 ปีปัจจุบันในหน่วยงานตำรวจระดับจังหวัดโอซาก้าได้อาศัยกำลังจากสถาบันวิจัยและนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจหาว่าศพที่พบเป็นบุคคลใดในการพิสูจน์หาดังกล่าวมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเรื่องน้อยๆก็ไม่ใช่เรื่องยากหากจะตรวจสอบว่าโครงกระดูกดังกล่าวเป็นมัสุระอิซามุหรือไม่ซาซังอากิมั่นใจเหลือเกินว่าศพดังกล่าวคือมัสุระเพราะได้ยินมาว่าตรงนิ้วก้อยมือขวาของโครงกระดูกมีแหวนทองคำขาวสวมอยู่ชายสูงวัยจำได้ดีถึงอากัปกิริยาที่มือมัสุระเคลื่อนไหวด้วยมีแหวนทองคำขาวสวมอยู่นอกจากนี้กระดูกมือขวาของศพยังได้หลักฐานเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างคือบนนิ้วมือซึ่งตอนนี้เหลือแต่กระดูกขาวโผล่นั้นมีเส้นขนมนุษย์หลายเส้นติดพันอยู่ทำให้จินตนาการได้ไม่ยากว่าตอนผู้ตายต่อสู้กับอีกฝ่ายคงถึงผมฆาตกรติดมือมาได้หลายเส้นปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเส้นผมดังกล่าวสามารถระบุว่าเป็นของกิริยาระเรียวจิได้จริงหรือไม่ปกติแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะระบุลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลได้จากสีของเส้นผมความมันเงาความแข็งความหนาดัชนีไขกระดูกสภาพการกระจายของแกรนูลาร์อันเป็นโรงควัตถุของเมลานินหรือกรุ๊ปเลือดเป็นต้นแต่เส้นผมที่ค้นพบในครั้งนี้ถูกฝังดินมาตั้งแต่หลายปีก่อนจึงไม่อาจระบุได้ว่าจะวิเคราะห์ว่าเป็นของใครได้แค่ไหนแต่โคงะได้เตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้เอาไว้แล้วมาถึงขนาดนี้แล้วคงต้องยกให้เป็นหน้าที่ของสถาบันวิจัยแห่งชาตินิติวิทยาศาสตร์แล้วล่ะถ้าว่าอย่างนั้นโคงะต้องการพิสูจน์ว่าศพนี้เป็นใครผ่านกระบวนการตรวจ DNA ซึ่งการเรียงตัวของ DNA ระบุลักษณะอันแท้จริงของยีนได้วิธีนี้ใช้ระบุลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลด้วยความต่างดังกล่าวช่วงปีหรือ2 ปีมานี้วิธีดังกล่าวมักถูกนำไปใช้ในคดีต่างๆยิ่งกว่านั้นภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีกำหนดการให้สถานีตำรวจระดับจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศหันมาใช้หลักวิธีดังกล่าวภายในระยะเวลา4 ปีปัจจุบันสถาบันวิจัยแห่งชาตินิติวิทยาศาสตร์ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออีกแรงยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วคงต้องคิดเช่นนี้นับตั้งแต่เจ้าของโรงรับจำนำถูกสังหารก็ผ่านมาแล้ว19 ปีการเวลาที่ผ่านทำไมรูปแบบทุกสิ่งอย่างแปรเปลี่ยนไปไม่เว้นแม้กระทั่งวิธีการสืบสวนสอบสวนทว่าปัญหาคือการตามล่าหาตัวกิริยาระเรียวจิเพราะไม่ว่าทางตำรวจจะจับกุมหลักฐานในมือไว้มากสักเท่าไหร่ถ้าจับกุมชายคนนี้ไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์ดังนั้นซาซังอากิจึงแนะนำให้จับตาดูรอบตัวชิโนสึกะยูกิโฮเอาไว้ให้ดีเพราะอย่างไรเสียกุ้งมือเปิดมักอยู่ใกล้กับปลาบูนั่นเองชายชรายังเชื่อมั่นเช่นนั้นกระทั่งปัจจุบันในวันเปิดร้านของยูกิโฮะคิริฮาระต้องปรากฏตัวออกมาแน่ๆสำหรับ2 คนนั้นการเปิดร้านในโอซาก้ามีความหมายพิเศษแฝงอยู่อีกอย่างย
ยูกิโฮะมีร้านอยู่ในโตเกียวอยู่แล้วหากไม่มีไหนอะไรอย่างอื่นแล้วก็เธอคงไม่ยอมถอนมาเปิดสาขาโอซาก้าอย่างนี้หรอกเป้าหมายคือวันแรกที่เปิดร้านนั่นแหละซาซังกิยืนกรานกับโคงะและโคงะก็เห็นพ้องกับความคิดของอดีตสารวัตรผู้นี้วันนี้เขาจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนหลายนายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาจับตาดูร้านบางครั้งก็เปลี่ยนมุมเปลี่ยนสถานที่ตั้งแต่เปิดร้านมาซาซังกิเองก็เข้าร่วมกระบวนตั้งแต่เช้ากระทั่งราว1ชั่วโมงก่อนหน้าชายสูงวัยจึงเปลี่ยนมานั่งในร้านกาแฟอีกฝั่งหนึ่งหางแนวโน้มกลับสอว่าไร้วี่แววการปรากฏตัวของคิริฮาระการรอคอยยังคงดำเนินมาเรื่อยๆตอนนี้คิริฮาระใช้ชื่อว่าอาคิโยชิยูอิจิใช่ไหมนายตำรวจคนหนึ่งกระซิบถามเบาๆไม่รู้สิมานั่นอาจเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นแล้วก็ได้นะพูดจบซาซังกิกลับไพร่คิดไปเรื่องอื่นนั่นคืออาคิโยชิยูอิจิซึ่งเป็นชื่อปลอมของคิริฮาระเรียวจิเด็กคนนั้นชื่อนี้เขาได้ยินมาจากเด็กคนนั้นคิคุจิฟูมิฮิโกะคิคุจิฟูมิฮิโกะเคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฉุดคร่าข่มขืนหากเพราะคำให้การของคิริฮาระเรียวจิจึงช่วยเขารอดพ้นมาได้แต่เพราะเหตุใดเล่าตำรวจจึงมุ่งประเด็นไปที่ตัวเด็กหนุ่มคนนี้ก็เพราะมีพยานบอกกับทางตำรวจว่าพวงกุญแจที่ตกอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเป็นของคิคุจิฟูมิฮิโกะอย่างไรล่ะจากคำให้การของคิคุจิคนทรยศในเรื่องนี้คืออากิโยชิยูอิจิเพราะอะไรคิริฮาระถึงได้เลือกใช้ชื่อปลอมแบบนั้นถ้าอยากรู้สาเหตุมีเพียงทางเดียวคือต้องถามเจ้าตัวแต่สำหรับซาซังกิแล้วประเด็นนี้คิดวิเคราะห์ได้ไม่ยากบางทีคิริฮาระอาจสำนึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่าทั้งหมดทั้งมวลในวิถีชีวิตของตนประกอบสร้างขึ้นมาจากการคิดคดทรยศและการหักหลังทั้งสิ้นจิตใจของชายหนุ่มบางส่วนยังคงสะใจเมื่อได้เห็นตัวเองทุกทรมานประหนึ่งพวงมาโคตคิสซึ่งได้ใช้ชื่ออากิโยชิยูอิจิอย่างนั้นเพราะอย่างไรเสียมาถึงขนาดนี้แล้วชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ช่างเหตุผลที่คิริฮาระต้องวางกับดักคิริฮาระค่อนข้างมั่นใจว่าตนกระจ่างในประเด็นนี้ทีเดียวรูปถ่ายที่คิคุจิครอบครองสำหรับคิริฮาระแล้วถือเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดเพราะรูปถ่ายดังกล่าวใช้ชัดถึงการลักลอบพบกันของคิริฮาระยาเอโกะกับมัสุระอิซามุและถ้าเกิดคิคุจิเอารูปถ่ายใบนั้นไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดูจะเป็นอย่างไรฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่การสืบสวนจะถูกพลิกกลับไปอีกทางหนึ่งสิ่งที่คิริฮาระหวาดกลัวคือการอ้างที่อยู่ของตนในวันเกิดคดีฆาตกรรมจะพังทลายลงในเมื่อยาเอโกะกับมัสุระกำลังร่วมรักกันอยู่ในห้องด้านไหนชั้นหนึ่งของบ้านตำรวจจึงน่าจะเพ่งเล็งไปที่คิริฮาระซึ่งอยู่ตามลำพังจริงอยู่หากพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นจริงเวลานั้นตำรวจอาจไม่สงสัยในตัวคิริฮาระเพราะเป็นแค่เด็กประถมทว่าอย่างไรเสียกันเอาไว้ก็น่าจะดีกว่าตามมาแก้ทีหลังเด็กหนุ่มคงคิดเช่นนั้นเมื่อคืนซาซังกิเข้าไปหายาเอโกะก็ยิ่งทำให้เขามั่นใจในข้อสันนิษฐานของตัวเองวันนั้นคิริฮาระเรียวจิอยู่ชั้น2ของตัวบ้านเพียงลำพังแต่ก็ใช่ว่าเขาจะอยู่บนนั้นตลอดเวลาเสียเมื่อไหร่ด้วยความที่บ้านพักอาศัยแถบนั้นปลูกติดกันแออัดหัวขโมยแอบเข้าบ้านเรือนทางชั้น2ได้อย่างง่ายดายแถมอย่างสะดวกหากคนในบ้านต้องการหลบออกไปข้างนอกจากทางชั้น2เด็กชายคงออกไปที่ไหนสักแห่งผ่านทางหลังคาและกลับเข้ามาในบ้านด้วยช่องทางเดิมระหว่างนั้นเขาไปทำอะไรมาหนอภายในร้านเริ่มแววเสียงประกาศให้ทราบว่าได้จวนได้เวลาปิดทำการจากสัญญาณดังกล่าวจู่ๆฝูงชนเริ่มเปลี่ยนกระแสไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยตำรวจฝ่ายสืบสวนนายหนึ่งเอ่ยขึ้นตำรวจหญิงหันมองไปรอบบริเวณด้วยสีหน้าผิดหวังถ้าเกิดพวกเขาควานหาตัวคิริฮาระเรียวจิไม่ได้แผนสำรองคือคงต้องเข้าไปสอบถามจากชิโนสึกะยูกิโฮะภายในวันนี้เลยทว่าซาซังกิกลับไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้เพราะไม่มีทางที่ตำรวจจะได้ประโยชน์อะไรจากการเค้นสอบถามปากคำจากยูกิโฮะเห็นได้ชัดจากที่เธอปั้นสีหน้าให้ดูตกใจรุนแรงอย่างคนใส่เสื้อบริสุทธิ์เพื่อตบตาใครต่อใครว่าอุ๊ยเจอโครงกระดูกในสวนหย่อมที่บ้านของคุณแม่อย่างนั้นเหรอคะไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆไม่ได้ล้อแล้วกันเล่นใช่ไหมนี่หญิงสาวเอ่ยอย่างกับคนตัดสินใจเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วทั้งที่รู้ว่าเธอทำไขสือแต่ทางตำรวจก็ไม่อาจยื่นมือเข้าไปทำอะไรเธอได้โดยความที่เมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่เมื่อ7ปีก่อนยูกิโฮะกับสามีได้เชิญคาราซาวะเรโกะมาเที่ยวที่บ้าน
ซึ่งเรื่องนี้มีทาคามิยะมาโกโตะเป็นพยานปากสำคัญที่ให้การยืนยันสำหรับทางตำรวจยังไม่มีหลักฐานใดๆที่กล่าวได้ว่าคิริฮาระเชื่อมโยงกับยูกิโฮะคุณซาซานากิคะนั่นมันตำรวจหญิงนายหนึ่งชี้ไปทางหนึ่งหากพยายามไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็นเมื่อมองไปยังที่ทางดังกล่าวซาซากิถึงกับเบิกตาโพร่งยูกิโฮะกำลังเดินเอื่อยๆภายในร้านสวมสูทขาวรับกับรอยยิ้มอย่างผู้ดีมีชาติตระกูลบนใบหน้าเท่าที่ดูประกายระยับที่เปล่งออกมาจากตัวเธอมีมากยิ่งกว่าความสวยเสียอีกทำให้หญิงสาวดูโดดเด่นทั้งที่อยู่ท่ามกลางลูกค้ารวมถึงพนักงานซึ่งรายล้อมอยู่รอบกายเมื่อเธอเดินผ่านไปแล้วบางคนถึงกับมองเหนียวหลังบางครั้งก็กระซิบกระซาบอะไรบางอย่างเมื่อได้เห็นรูปลักษณ์ของยูกิโฮะแน่นอนสายตาที่มองเธออย่างหลงใหลก็มีเหมือนกันอย่างกับราชินีแน่นายตำรวจหนุ่มพึมพำทว่าซาซังอากิกลับเห็นเงาอีกร่างหนึ่งที่ทาบทับบนตัวราชินีอย่างยูกิโฮะนั่นคือเด็กหญิงที่เขาเคยเจอในห้องพักของอพาร์ตเมนต์เก่าๆหลังนั้นเด็กผู้หญิงไม่เคยคิดเปิดใจไม่ว่าจะมีสิ่งใดเข้ามาหาตนก็ตามถ้าเขาได้รับรู้เรื่องราวเร็วกว่านี้แล้วก็ในใจชายชราหมุนวนด้วยคำพูดเดียวกันกับที่ยาเอกโกะว่าไว้เมื่อคืนที่ผ่านมาเรื่องราวดังกล่าวเขาได้ยินจากปากยาเอกโกะเมื่อ5ปีก่อนยามนั้นเธอค่อนข้างเมาและแน่นอนยามสุราเข้าปากคนเรามักพูดกันอย่างเปิดอกมาจนป่านนี้แล้วจะบอกให้ก็ได้สามีไม่ค่อยสนใจฉันสักเท่าไหร่หรอกไม่สิความจริงเมื่อก่อนเขาก็ไม่เคยมีอาการแบบนี้มันเขาค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยนะจะว่ายังไงดีล่ะความเปลี่ยนแปลงที่ว่าหมายถึงงานอดิเรกแปลกๆของเขานั่นแหละไม่รู้ทำไมถึงได้สนอกสนใจเด็กผู้หญิงนักโดยเฉพาะเด็กหญิงตัวเล็กๆยังไม่แตกเนื้อสาวดีด้วยซ้ำเขายิ่งชอบแถมยังสะสมรูปถ่ายแปลกๆเต็มไปหมดบางทีก็ขอซื้อรูปถ่ายมาจากคนโน้นคนนี้เยอะแยะรูปถ่ายนั้นนะหรือตายล่ะพอเขาตายฉันก็กวาดทิ้งจนเรียบเลยล่ะเหม็นแปลกนี่ฉันจะเก็บไว้ทำไมคำพูดของเธอยิ่งทำให้ซาซังอากิพรั่นพรึงมากขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งฉันเคยได้ยินมาสึอุระพูดจาแปลกๆด้วยล่ะว่าสามีฉันชอบซื้อบริการเด็กผู้หญิงฉันเลยถามเขาว่าหมายความว่ายังไงการที่สามีฉันไปซื้อบริการเด็กผู้หญิงน่ะเขาตอบว่าไม่เห็นเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจยากขนาดนั้นเลยนี่ก็แค่เอาเงินไปซื้อแล้วก็จะได้เด็กผู้หญิงมาทำอะไรก็ได้ตามใจชอบฉันตกใจเหมือนกันนะเพราะไม่รู้ว่ามีคนเปิดร้านเพื่อขายบริการเด็กผู้หญิงด้วยหรือแต่มสุรากลับเหยาะเย้ยฉันว่าทั้งที่เคยผ่านอาชีพผู้หญิงกลางคืนมาเรื่องแค่นี้ยังไม่รู้อีกหรือสมัยนั้นน่ะมีแต่พ่อแม่ขายลูกสาวกินกันเองทั้งนั้นแหละพูดจบเขาก็หัวเราะวินาทีที่ซึ่งซังอากิได้ยินคำพูดดังกล่าวในศีรษะคล้ายมีลมพายุพัดกระโชกความคิดทั้งหมดทั้งมวลปั่นป่วนปนเปไปหมดแต่หลังจากนั้นทัศนียภาพที่ดูมืดมนสิ้นหวังกลับเริ่มกระจ่างดูดสายหมอกคลายตัวยาโอเกะยังพรั่งพรูเรื่องราวต่อระหว่างนั้นสามีฉันเริ่มทำเรื่องแปลกๆถึงขนาดเดินไปขอคำปรึกษาจากทนายความที่รู้จักกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างตนจึงจะดำเนินการเพื่อขอรับบุตรบุญธรรมที่เป็นเด็กผู้หญิงพอฉันถามเรื่องนี้ที่ไรเขากลับโกรธฉันเป็นฟืนเป็นไฟถึงขนาดตวาดใส่ว่าไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ต้องมายุ่งจนท้ายที่สุดเขาก็เอ่ยปากขอหย่าตอนนั้นฉันนึกว่าสามีบ้าไปแล้วแน่ๆหรือไม่ก็มีอาการผิดปกติทางสมองเพราะแบบนี้ครอบครัวจึงมาสู่จุดแตกหักสินะซาซังอากิคิดการที่คิริฮาระโยสุเกะไปมาหาสู่อพาร์ตเมนต์ซึ่งแม่ลูกนิชิโมโตะอาศัยอยู่ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเข้าหานิชิโมโตะฟูมิโยะหากเขาไปหาลูกสาวของเธอต่างหากบางทีโยสุเกะอาจเสื้อร่างกายของเด็กหญิงไปหลายครั้งแล้วก็ได้โดยใช้ห้องภายในอพาร์ตเมนต์เก่าโทรมหลังนั้นเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจอันน่ารังเกียจไม่แปลกที่ซาซังอากิเคยคำถามหนึ่งขึ้นในใจว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมีเพียงคิริฮาระโยสุเกะคนเดียวจริงหรือยกตัวอย่างเทราสกิทาดาโอผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเล่าเคยเป็นลูกค้าของนิชิโมโตะด้วยหรือเปล่าทีมสืบสวนระบุว่าชายคนนี้เป็นคนรักของนิชิโมโตะฟูมิโยะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเทราสกิจะไม่มีสันดานผู้ชายอย่างคิริฮาระโยสุเกะน่าเสียดายประเด็นนี้ยังไม่ได้รับความกระจ่างจนกระทั่งบัดนี้หรือแม้จะมีลูกค้าคนอื่นๆนอกเหนือจากนี้จริงก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตามกลิ่นครบทุกคนที่ชัดเจนที่สุดมีเพียงกรณีของคิริฮาระโยสุเกะ
เงินล้านเยนของคิริฮาระโยสุเกะถูกเบิกนำมาใช้จ่ายในข้อตกลงกับนิชิโมโตะฟูมิโยะอย่างแน่นอนแต่มีใช้ข้อตกลงว่าจะให้ฟูมิโยะเป็นชู้รักหากต้องการเอาลูกสาวของเธอมาเป็นบุตรบุญธรรมต่างหากระหว่างที่เขาซื้อบริการจากเด็กหญิงผู้นี้เป็นไปได้สูงว่าเขาเกิดอยากเอายูกิโฮะมาเป็นของตัวเองเป็นคนเดียวหลังโยสุเกะกลับไปฟูมิโยะออกไปนั่งไกวชิงช้าตรงสวนสาธารณะตามลำพังภายในอกของเธอมีความคิดใดอยู่ในนั้นหนอเมื่อโยสุเกะตกลงกับฟูมิโยะเรียบร้อยจึงมุ่งหน้าไปยังหอสมุดเพื่อเดินทางไปรับเด็กหญิงผู้สวยสดที่ช่วงชิงดวงใจไปจากตนได้หลังจากนั้นโยสุเกะเดินทางไปไหนอย่างไรนั้นซาสังเกะนึกภาพในสมองได้อย่างชัดเจนคิริฮาระโยสุเกะพาเด็กหญิงเข้าไปในตึกร้างนั้นซาสังเกะอนุมานว่าเด็กหญิงอาจขัดขืนหรือไม่ก็ไม่ยอมทำตามคำสั่งแต่โดยดีทำให้โยสุเกะน่าจะพูดออกมาว่าฉันจ่ายเงินให้แม่เธอไปแล้วตั้งล้านเยนฉันจะทำอะไรกับเธอก็ได้เมื่อจินตนาการไปว่ามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นภายในห้องเต็มไปด้วยฝุ่นของตึกร้างแห่งนั้นก็ต้องขนลุกสู้ด้วยความขยักขยงและถ้ามีคนเห็นภาพดังกล่าวแล้วก็เวลานั้นไม่น่าจะใช่เรือหมึกเอิญที่เรียวจิเกิดคลานเล่นในท่อพอดีเด็กชายน่าจะหลบออกมาจากบ้านทางหลังคาแล้วมุ่งหน้าสู่หอสมุดไม่แน่บางทีเด็กชายอาจมาหายูกิโฮะเพราะเคยเจอเด็กหญิงเป็นครั้งคราวที่นั่นแล้วเขาตั้งใจเอาภาพที่ได้จากการตัดกระดาษด้วยความภาคภูมิใจไปอวดเด็กหญิงมีเพียงหอสมุดแห่งเดียวเท่านั้นที่เป็นสถานที่สำหรับผ่อนคลายหัวใจสำหรับเด็กทั้งสองแต่เพอเอิญวันนั้นเรียวจิกลับเห็นภาพแปลกประหลาดตรงละแวกหอสมุดนั่นคือบิดาของตนเดินเคียงคู่กับยูกิโฮะเขาตัดสินใจสะกดรอยตามกระทั่งเห็นสองคนเดินเข้าไปในตึกร้างด้วยกันสองคนนั้นเข้าไปทำอะไรข้างในเด็กชายรู้สึกได้ถึงลางสังหรณ์อันเลวร้ายวิธีตามเข้าไปแอบดูมีเพียงทางเดียวเท่านั้นเด็กชายแอบมุดเข้าท่อเครื่องปรับอากาศอย่างไม่ลังเลเพราะเหตุนี้บางทีเด็กชายอาจได้เห็นภาพเลวร้ายที่สุดในชีวิตจนไม่อาจลบออกไปจากสายตาวินาทีนั้นเด็กชายคงเห็นบิดาตัวเองไม่ต่างอะไรกับสัตว์ร้ายอัปลักษณ์ความโศกเศร้าเสียใจและคนเกลียดชังจู่โจมทุกอนุร่างกายของเด็กหนุ่มซาสังอากิยังจำได้ดีถึงรอยแผลเป็นบนศพบาดแผลนั้นคงไม่ต่างอะไรจากรอยกรีดในหัวใจของเด็กชายหลังสังหารบิดาตัวเองเรียวจิคงบอกให้ยูกิโฮะหนีไปแล้วจัดการหาก้อนอิฐมาวางขวางประตูเอาไว้ด้านในเพื่อให้การพบศพล่าช้าออกไปอีกสักนิดก็ยังดีนั่นคือชาวปัญญาของเด็กน้อยหลังจากนั้นเขาก็คลานกลับเข้าไปในท่ออีกครั้งยามใดที่ซาสังอากินึกไปถึงความคิดของเด็กชายว่าเขาคิดอย่างไรยามไต่คลานไปตามท่อมันช่างเจ็บแปลบในอกไม่มีใครรู้ว่าต่อจากนั้นเด็กสองคนตกลงอะไรกันอย่างไรซาสังอากิจินตนาการไปว่าบางทีเด็กชายกับเด็กหญิงไม่น่าจะเอ่ยคำสัญญาอะไรการเป็นมั่นเป็นเหมาะขนาดนั้นเพียงแต่รู้สึกอยากรักษาจิตวิญญาณของพวกตนเอาไว้เท่านั้นเองผลของเรื่องดังกล่าวคือยูกิโฮะต้องปิดบังตัวตนที่แท้จริงของตัวเองให้รอดพ้นจากสายตาคนอื่นส่วนเรียวจิจำต้องคืบคลานภายในท่ออันมืดมิดชั่วนิรันดร์แรงจูงใจโดยตรงที่ทำให้เรียวจิต้องสังหารมัสอุระเพราะอดีตลูกจ้างในบ้านผู้นี้เป็นคนเดียวที่ล่วงรู้ความลับการอ้างอิงที่อยู่ของเขาอาจด้วยเหตุผลบางอย่างที่ทำให้มัสอุระระแคะระคายถึงความเป็นไปได้ที่เรียวจิอาจเป็นคนฆ่าพ่อตัวเองจนนำไปสู่การใช้ความลับนี้เป็นข้ออ้างเพื่อบีบบังคับให้เรียวจิร่วมมือในการผลิตซอฟต์แวร์เกมดังกล่าวข้อสันนิษฐานนี้จึงดูสมเหตุสมผลที่สุดทว่าซาสังอากิยังคิดไปถึงแรงจูงใจอีกประการหนึ่งการที่คิริฮาระโยสุเกะมีรสนิยมหันไปชอบเด็กผู้หญิงใช่ว่าเขาจะสรุปได้ว่านั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ยาเอโกะต้องคบชู้ทุกครั้งที่แม่กับมัสอุระแอบมีสัมพันธ์กันเรียวจิคงถูกขังให้อยู่บนชั้น2ทั้งที่ได้ยินเสียงต่างๆนานาอย่างกับคนบ้าเพราะผู้ชายคนนี้แท้ๆทำให้ทั้งพ่อและแม่ของเขาต้องเสียสติย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะตัดสินว่าสาเหตุดังกล่าวนำไปสู่การสังหารมัตสึอุระคุณซาสังอากิกลับกันเถอะครับเมื่อถูกตำรวจนายหนึ่งส่งเสียงเรียกชายสูงวัยจึงตื่นจากผวังเมื่อมองออกไปลูกค้าในร้านกาแฟแทบกลับออกไปหมดแล้วไม่ยอมปรากฏตัวจริงๆหรือนี่ความว่างเปล่าผิดหวังแผลซ่านในอก
หากวันนี้ยังขวานหาตัวคิเรฮาระไม่พบชายสูงวัยสังหรณ์ว่าเขาคงไม่มีโอกาสจับกลุ่มชายหนุ่มผู้นี้ได้อีกแล้วแต่จะให้ฝืนสังขารนั่งรอแบบนี้ตลอดไปก็ไม่ได้กลับแล้วหรือชายชราจำต้องลุกขึ้นอย่างเสียไม่ได้เมื่อพระออกจากร้านกาแฟซาซังอากิลงบันไดเลื่อนไปพร้อมกับชายหญิงคู่หนึ่งบรรดาลูกค้าเริ่มทยอยกันออกจากร้านส่วนกลุ่มพนักงานของร้านก็ดูท่าทางพออกพอใจกับการลดราคาสินค้าในวันแรกที่เปิดร้านซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างมากซานตาคลอสซึ่งยืนแจกคัทอยู่ตรงหน้าร้านกระทั่งเมื่อครูกำลังขึ้นบันไดเลื่อนส่วนขึ้นมาดูแล้วเชคคนนี้คงเหน็ดเหนื่อยเอาการแต่ก็ยังรู้สึกดีที่เห็นกิจการซึ่งตนมีส่วนร่วมไปได้สวยเมื่อบันไดเลื่อนพาเคลื่อนลงไปจนถึงชั้นหนึ่งซาซังอากิกวาดตามองภายในร้านอีกครั้งไรวิแววอยู่กี่โฮยามนี้เธอคงกำลังคำนวณยอดขายของวันนี้กระมังเหนื่อยแย่เลยนะครับวันนี้นายตำรวจหนุ่มคนหนึ่งหันมากระซิบก่อนออกจากร้านไม่เป็นไรซาซังอากิคอมศีรษะให้เล็กน้อยมีทางเดียวคือต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่คนพวกนี้ซึ่งเป็นตำรวจรุ่นใหม่บรรดาลูกค้าคนอื่นๆก็เดินออกมาจากร้านพร้อมกันกับซาซังอากิกลุ่มตำรวจที่ปลอมตัวเป็นคู่รักหนุ่มสาวทิ้งช่วงห่างจากเขาไปพอสมควรนายตำรวจที่เฝ้าจับตาดูตามจุดอื่นๆจึงเดินเข้าไปรวมกลุ่มนั้นแทนหลังจากนี้พวกเขาอาจตั้งใจไปเค้นถามข้อมูลจากยูกิโฮก็เป็นได้ซาซังอากิกระชับเสื้อโค้ททางด้านหน้าแล้วออกเดินตรงหน้ามีคน2คนเดินอยู่ดูแล้วน่าจะเป็นแม่พาลูกมาเดินเที่ยวและท่าทางแม่ลูกคู่นี้ก็เพิ่งออกมาจากร้านเดียวกันกับเขาเมื่อครู่ได้ของสวยมาแบบนี้ถ้ากลับถึงบ้านต้องเอาไปอวดคุณพ่อแล้วล่ะฝ่ายมารดาเอ่ยขึ้นเด็กหญิงอายุประมาณ 3-4 ขวบพยักหน้าในมือถืออะไรบางอย่างพริ้วสะบัดตามสายลมวินาทีนั้นเองซาซังอากิเบิกตาโปร่งสิ่งที่เด็กหญิงถืออยู่นั้นคือกระดาษสีแดงซึ่งถูกตัดแต่งเป็นรูปกวางเลนเดียอย่างงดงามวิจิตรนั่นเอามาจากไหนน่ะชายชราวิ่งเข้าไปดึงแขนเด็กน้อยผู้หญิงซึ่งน่าจะเป็นแม่แสดงอาการหวาดหวั่นอย่างปิดไม่มิดพยายามปกป้องลูกสาวตัวเองเต็มที่มีอะไรหรอเด็กน้อยทำท่าเหมือนจะร้องไห้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาต่างมองด้วยสายตาใครรู้อ๋อขอโทษครับนั่นหนูเอามาจากที่ไหนหรือซาซังอากิชี้ไปที่กระดาษในมือของเด็กหญิงแล้วถามเอามาจากไหนน่ะหรอก็เขาให้มาน่ะสิคะที่ไหนอ่ะร้านตรงนั้นนะคุณซานต้าค่ะเด็กหญิงตัวน้อยตอบซาซังอากิหันหลังควับออกแรงวิ่งสุดกำลังพร้อมทั้งพยายามอดทนกับอาการปวดที่เข่าประตูทางเข้าร้านถูกปิดแล้วเรียบร้อยตรงด้านหน้ายังคงมีกลุ่มนายตำรวจอยู่บ้างเมื่อพวกเขาเห็นสีหน้าซาซังอากิถึงกับหน้าเปลี่ยนสีมีอะไรหรือเปล่าครับหนึ่งในนั้นถามขึ้นซานตาคลอสนั่นไงซาซังอากิตะโกนหมอนั่นเป็นซานตาคลอสบรรดาในตำรวจเข้าใจความหมายทันทีกระชากบานประตูกรูกระจกให้เปิดออกทั้งที่ร้านปิดทำการแล้วก่อนกรูเข้าไปภายในพวกเขาไม่สนใจพนักงานของร้านที่เข้ามาขัดขวางวิ่งแบบก้าวกระโดดขึ้นไปตามบันไดเลื่อนซึ่งหยุดนิ่งไปแล้วซาซังอากิพยายามตามนายตำรวจหนุ่มให้ทันทว่าช่วงนาทีถัดมาเขากลับนึกอะไรบางอย่างออกชายชราวิ่งเข้าไปตรงทางเดินแคบๆข้างตึกโง่ที่สุดฉันมันโง่เง่าที่สุดทั้งที่ไล่ตามเจ้าหมอนี่มาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจไม่ใช่หรือว่าเรียวจิมักปกป้องยูกิโฮจากที่ที่คนอื่นมองไม่เห็นเสมอเมื่อวิ่งอ้อมไปทางด้านหลังตึกจะเห็นบันไดโลหะสร้างติดเอาไว้กับตัวตึกปลายบันไดด้านบนมีประตูบานหนึ่งชายซึ่งว่ายไต่ขึ้นไปอย่างรวดเร็วเปิดประตูออกชายคนหนึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าเขาสวมชุดสีดำท่าทางชายคนนี้ก็ตกใจไม่น้อยเมื่อจู่ๆก็มีคนปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเช่นนี้เป็นช่วงเวลาที่ผิดแปลกยิ่งนักซาซังอากิรับรู้ได้ในเสี้ยววินาทีว่าชายเบื้องหน้าคือคิริฮาระเรียวจิทั้งที่รู้อยู่แก่ใจร่างกายเขากับไม่ขยับขยื่นน้ำเสียงก็มีหลุดออกจากลำคอในซอกหลืบของสมองชายหนุ่มเบื้องหน้าคงคิดไม่ออกว่าตนเป็นใครกระมังทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้ความเงียบเข้าข่มแต่ช่วงขณะเวลาดังกล่าวคงไม่ถึง1วินาทีกระมังชายหนุ่มหมุนตัวไปอีกด้านแล้วออกวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามรอเดี๋ยวซาซังอากิไล่ตามหลังชายหนุ่มเมื่อโผล่พ้นออกไปจะเป็นทงทางเดินต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่จำหน่ายสินค้าในสายตาเริ่มปรากฏนายตำรวจคนอื่นๆให้เห็น
คิริฮาระวิ่งหลบเข้าไปในชั้นวางกระเป๋าซึ่งเรียงรายเป็นตับประหนึ่งตาข่ายเจ้านั่นไงล่ะซาสังกิตะโกนบรรดาในตำรวจต่างกรูไล่ตามบุคคลดังกล่าวทันทีขณะนี้พวกเขากำลังไล่ล่ากันอยู่บนชั้น2คิริฮาระเปลี่ยนทิศทางวิ่งไปยังบันไดเลื่อนซึ่งทอดตัวแน่นิ่งต้องจับได้แน่ซาสังกิมั่นใจทว่าคิริฮาระกลับไม่วิ่งลงปั่นตามขั้นบันไดเลื่อนเขาหยุดยืนอยู่ตรงริมชั้น2แล้วกระโดดลงไปเบื้องล่างโดยไร้อาการลังเลเสียงกรีดร้องของพนักงานในร้านดังเสียดโสดประสาทเหมือนมีอะไรบางอย่างล้มครืนจากนั้นเกิดเสียงดังสนั่นตามมาติดๆบรรดาในตำรวจชะงักฝีเท้าก่อนวิ่งไต่ลงไปตามขั้นบันไดเลื่อนหลายวินาทีถัดมาซาสังอากิจึงพาสังขารมาถึงบริเวณบันไดเลื่อนได้หัวใจรู้สึกบีบอัดทรมานเขาใช้มือกดบริเวณหน้าอกที่ปวดแปรบผ่างเดินลงมาอย่างชั้นหนึ่งช้าๆต้นคริสต์มาสขนาดมหึมาโค่นล้มเสียหายใกล้กันนั้นปรากฏร่างคิริฮาระเรียวจิชายหนุ่มนอนแผลล้าแขนขาเหยียดตรงแน่นิ่งไม่ไหวติ่งนายตำรวจรีวิ่งเข้าไปหาตั้งใจจะพยุงร่างชายหนุ่มให้ลุกขึ้นแต่กลับชะงักค้างไม่กล้าแตะก่อนหันไปทางซาสังอากิเป็นไงบ้างซาสังอากิถามทว่าไร้เสียงตอบรับซาสังอากิเดินเข้าไปใกล้คิริฮาระพยายามก้มหน้าลงไปดูพริบตานั่นเองเสียงร้องหย่องโศกเศร้าดังขึ้นอีกคำรบหนึ่งตรงหน้าอกคิริฮาระมีอะไรบางอย่างเสียบคาอยู่หยาดเลือดสีแดงฉาบย้อมไปทั่วบริเวณซาสังอากิรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่ปักอยู่บนอกชายหนุ่มก็คืออะไรมันคือกรรไกรที่เรียวจิรักและหวงแหนดุจสมบัติล้ำค่าเป็นกรรไกรที่เปลี่ยนชีวิตชายคนนี้ไปทั้งชีวิตใครก็ได้เรียกรถพยาบาลทีเสียงฝีเท้าใครบางคนวิ่งใกล้เข้ามาฮาซาซังอากิตระหนักชัดว่าถึงรถพยาบาลวิ่งมาได้ในตอนนี้ก็สายไปเสียแล้วชายชราจ้องศพไม่วางตาซาซังอากิรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเข้ามาหยุดใกล้ๆจึงเงยหน้าขึ้นมองยูกิโฮะนั่นเองใบหน้าของเธอซีดขาวราวกับหิมะขณะจ้องมองอย่างร่างที่ไม่ไหวติ่งชายคนนี้เป็นใครเหรอซาสังอากิจ้องลึกเข้าไปในดวงตาหญิงสาวแล้วถามเวนายูกิโฮไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆประหนึ่งตุ๊กตาหญิงสาวอ้าปากตอบฉันไม่รู้จักเขาหรอกค่ะพอดีทางผู้จัดการร้านจ้างให้มาทำงานพิเศษประโยคคำตอบยังไม่สิ้นเสียงดีหญิงสาวคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาทางด้านข้างถึงกับหน้าถอดสีดิฉันฮามาโมโตะผู้จัดการร้านค่ะเธอกล่าวด้วยเสียงแหบพร่าบรรดาในตำรวจเริ่มเคลื่อนไหวบางคนเริ่มกั้นสถานที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่บางส่วนก็กำลังสอบปากคำผู้จัดการร้านนอกจากนี้ยังมีนายตำรวจอีกบางคนเข้ามาโอบไหล่ซาสังอากิพยุงให้ห่างออกไปจากศพชายชราพยายามเดินโซซัสโซเซออกมาจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อมองออกไปยูกิโฮะกำลังเดินขึ้นบันไดเลื่อนไปพอดีเงาที่ทอดยาวอยู่เบื้องหลังเธอซาสังอากิเห็นเป็นสีขาวโพลนหญิงสาวไม่แม้แต่จะเอี้ยวหันกลับมามองเลยสักครั้ง